ว่ามีรกเกาะต่ำตั้งแต่29สัปดาห์นะคะควรย้ายมาฝากครรภ์ใกล้บ้านดีไหมเพราะว่าที่เดิมเนี่ยต้องเดินทางประมาณ40ถึง60นาทีนะคะก็คือในเรื่องของสถานที่ฝากครรภ์ก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วค่ะในเรื่องของสถานที่ฝากครรภ์เนี่ยคือแล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยนะคะเอาเพราะว่าเอายังไงดีคือหมอก็ไม่รู้ว่าการฝากครรภ์ใกล้บ้านเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีอัลตราซาวด์ไหมให้คุณแม่ลองดูข้อมูลตรงนี้ก็แล้วกันว่าถ้าหากมาตรฐานในการดูแลเนี่ยไม่แตกต่างกันคือมีอัลตราซาวด์เหมือนกันมีตรวจเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากครรภ์ที่ไหนมันก็เหมือนกันเข้าใจไหมคะคือถ้าหากว่าการดูแลแบบเดียวกันไม่ว่าจะดูแลที่คลินิกดูแลที่โรงพยาบาลดูแลที่โรงพยาบาลไกลโรงพยาบาลใกล้คลินิกไกลคลินิกใกล้ถ้าหากการตรวจทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันก็แปลว่าทุกที่ดูแลมาตรฐานเดียวกันเราสะดวกจะไปที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยแต่ถ้าหากว่าดูแลไม่เหมือนกันคุณแม่ก็เลือกที่ที่เราคิดว่าดูแลเราแบบถูกจริตเราอ่ะคือเราชอบแบบเนี้ยเราอยากดูแลแบบเนี้ยก็เลือกที่นั่นได้เลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าถามหมอว่าแล้วเรื่องของภาวะรกเกาะต่ำถ้าหากกรณีที่คุณแม่มีภาวะรกเกาะต่ำควรฝากครรภ์ที่ไหนนะคะสำหรับหมอนะในกรณีที่คุณแม่มีภาวะรกเกาะต่ำแล้วไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดนั่นแปลว่าคุณแม่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะคะเพราะว่ารกเกาะต่ำเนี่ยจะมีความสำคัญต่อเมื่อมีภาวะเลือดออกแล้วก็จะมีประเด็นสำคัญอีกทีก็คือตอนที่เราจะคลอดเพราะว่ารกเกาะต่ำคลอดเองไม่ได้จำเป็นต้องผ่าคลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงของการฝากครรภ์เนี่ยถามว่าฝากครรภ์ที่ไหนส่วนตัวหมอนะหมอมีความรู้สึกว่าฝากครรภ์ที่ไหนก็ได้ค่ะตราบใดที่คุณแม่ยังไม่มีเลือดออกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะเลือดออกร่วมด้วยคุณแม่จำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลที่เราคิดว่าเราจะไปคลอดหรือถ้าหากว่าเราจะไปคลอดต่างจังหวัดเราก็ควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้เราที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าหากว่ากรณีที่คุณแม่มีภาวะรกเกาะต่ำแล้วคุณแม่ไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยเกิดมีอะไรฉุกเฉินนะคะแล้วเราไปเนี่ยเราไม่มีประวัติข้อมูลอาจจะไม่ครบนะคะแนะนำว่าถ้ามีภาวะรกเกาะต่ำร่วมกับมีเลือดออกเนี่ยหรือต่อให้ยังไม่มีเลือดออกแต่เรามีความรู้สึกว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินแล้วเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี้ยที่เราสะดวกหรือใกล้บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะไปฝากครรภ์ในที่ที่เราจะไปฉุกเฉินนะคะเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลเวลาที่เราไปฉุกเฉินเนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลที่ดูย้อนหลังได้เลยว่าตัวคุณแม่มีความเสี่ยงอะไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการฝากครรภ์ปกติตามธรรมดาพื้นฐานเนี่ยจริงๆคือฝากที่ไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าหากคุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นรกเกาะต่ำครรภ์แฝดเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยส่วนตัวหมอนะหมออยากให้คุณแม่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลจะมีเครื่องมือที่พร้อมกว่าแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินคุณแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยการดูแลจะได้ต่อเนื่องนั่นเองนะคะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้นะคะไม่ให้มีเลือดออกเลยแล้วก็แล้วกันเนาะตลอดการตั้งครรภ์แล้วก็อย่าลืมค่ะช่วงใกล้ๆคลอดนะคะก็ลองอัลตราซาวด์ดูอีกทีว่ารกยังเกาะต่ำไหมถ้าหากรกไม่เกาะต่ำแล้วเราอาจจะไม่ต้องผ่าคลอดก็ได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเรามีประเด็นอะไรที่ต้องผ่าอยู่แล้วอย่างเช่นเคยผ่าคลอดหรือว่าน้องเป็นท่าก้นเนี่ยต่อให้เรารกเกาะต่ำหรือไม่ต่ำเราก็ต้องผ่าอยู่ดีนะคะอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวหมอไม่ค่อยได้กังวลนะคะเรื่องของภาวะรกเกาะต่ำเท่าไหร่เจอก็เจอไม่เจอก็ไม่ก็ดีคือแต่ถ้าเจอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องซีเรียสนะคะก็สังเกตอาการไม่มีเลือดออกก็คือคนท้องปกตินะคะเพราะว่ารกเกาะต่ำไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสุขภาพเราแล้วก็น้องนะคะอันนี้ก็ขอยืนยันไว้ตรงนี้เลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่สุขภาพที่แข็งแรงก็แล้วกันค่ะ